กลับมาที่น้องอันอยู่ชิงเนี่ยน้องใบส่วนเรื่องเมาค่ะอันนี้เรื่องที่สองเธอบอกแล้วทำไมจะต้องมานั่งพยายามสืบหาเน้นเรื่องว่าเธอเมาเธอไม่เข้าใจาอันเนี้ยเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค<า>่ะเมาแล้วยังไงค่ะ<า>ที่แท็กซี่มาให้การ ข้อต่อมาบุหรี่ไฟฟ้าเธอบอกตอนนั้นที่ด่านเธอยืนยันเธอไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มเพื่อนๆที่มาด้วยกันมีคนพกบุหรี่ไฟฟ้ามาไหมแต่เธอยืนยันได้เลยว่าตอนที่เธอถูกตรวจที่ด่านเธอไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าคือมีกันทั้งหมดเนี่ยแปดคนนะคะที่ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแล้วแบ่งเป็นนั่งรถมาสองคันคือไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมานั่งคอยตรวจสอบเพื่อนว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในตัวหรือเปล่า ที่มั่นใจได้แน่นอนคือตอนก่อนจะถูกปล่อยออกมาเนี่ยตำรวจเป็นคนเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาให้เธอและถ่ายรูปตอนที่ถูกเรียกเนี่ยเธอบอกว่าเธอคงไม่กล้าบ้าขนาดถือบุหรี่ไฟฟ้ามายืนสูบต่อหน้าตำรวจหรอกแล้วมากล่าวหาว่านี่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าของเธอเธอก็เลยบอกถ้างั้นมีหลักฐานบอกมาอะไรบอกมาเลยเออว,ว่า<น>เป็นบุหรี่ไฟฟ้าของเธอในเมื่อก็บอกว่ารูปก็ถูกลบตอนรับเงินก็ไม่แน่ชัด ในสถานการณ์ที่ถูกจับตามองเนี่ยเธอยืนยันนะครับท่านผู้ชมครับฉันสามารถพูดตัวเลขที่มากกว่านี้ก็ได้นะทำไมถึงมาพูดถึงสองหม,มื่นเจ็ดใช่ไหมคือจะมาว่าร้ายกันเนี่ยบอกมากกว่านี้ก็ได้แล้วทําไมเรามาถึงบอกสองหมื่นเจ็ดนี่แล้วถ้าเกิดว่าเธอระเมิดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจริงก็ออกใบเสร็จเป็นค่าปรับมาสิแต่เธอไม่เห็นได้ใบเสร็จอะไรเลยแล้วยื้ออยู่ตั้งนานอยู่ตรงนั้นสุดท้ายก็เอาไปสองหมื่นเจ็ดท่านผู้ชม เรื่องคลิปที่ถ่ายได้บริเวณโรงแรมอันนี้เธอก็บอกเดี๋ยวไปขุดกันมานะตำรวจนะเออถูกตำรวจเรียกตรวจคนที่โรงแรมหรือถูกรียกซับที่โรงแรมหรือยังไงนี่ไปเอาคลิปโรงแรมมาต่างๆเนี่ยเออเอามาทําไมเธอบอกฉันถูกตรวจคนที่โรงแรมเหรอ,อฉันถูกรียกซับที่โรงแรมเหรอตำรวจไทยเธอไปเอาคลิปนี้มา,น,น,านั่นเรื่องการเป็นบุคคลอันตรายบอกมาบอกว่าเธอเนี่ยอันตรายต้องสงสยัยแล้วต่อมาบอกว่าเห็นไม่อันตรายแล้วก็เลยปล่อยไปเฉย ถ้าเธอไม่อันตรายก็ยิ่งไม่มีเหตุผลจําเป็นที่จะต้องยื้อเธอเอาไว้นานตรงนั้นถึงตั้ง45นาทีไม่ใช่หรือและที่มีการปล่อยข้อมูล,ลว่าแหมโดนจับตอนนั้นเรียกไปเดินตลาดนัดที่ห้วยขวางเนี่ยเธอบอกก็ตลาดนัดนะมันคือแถวแถวโรงแรมดังนั้นก็เลยเห็นเธออยู่แถวนั้นมันก็ถูกเรื่องแล้วไงหลังจากที่เกิดเรื่องก็มาเดินอยู่ตรงตลาดนัดและเธอก็ยังย้อนกลับไปอีกว่าไอตอนคนที่บอกว่าไม่แตะตัวเนี่ย คือมีการมาจับกระเป๋ากางเกงเพื่อนชายคนนึงก็คือชายคนที่อยู่ในภาพที่ยืนข้างหน้าคนนั้นอตอนที่ตำรวจกําลังล้วงกระเป๋ากางเกงเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเอาโทรศัพท์เนี่ยมาป้องแล้วหลังจากที่ตำรวจเอาเงินไปเรียบร้อยเหลือให้พวกเรา200บาทเพื่อเรียกรถแท็กซี่แล้วเธอก็บอกเลยแท็กซี่คนนั้นแหละคนที่ออกมาให้ขา่าวเขาคือคนของตำรวจ กล่าวหาเลยค่ะแล้วเธอบอกว่ายัางไงเธอถูกได้รับการบ่มเพาะมาถ้าจําเป็นถูกเรียกตรวจก็ต้องมีการบอกเจตจํานงแล้วก็บอกมาเลยว่าทําผิดอะไรในเมื่อตํารวจบอกเองว่าเธอไม่ใช่บุคคลอันตรายแล้วในเมื่อตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วทําไมไม่ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องแปลบอกเธอว่าเธอทําผิดอะไรถ้าเธอทําผิดอะไรก็บอกข้อกล่าวหามาออกใบเสร็จมาเธอจ่ายค่าปรับแล้วก็ปล่อยมันก็แค่นั้น แต่ทำไมต้องถูกตรวจค้นนานกว่าคนอื่นเพื่อนที่พูดไทยพอได้อยู่ในเหตุการณ์พยายามจะสื่อสารทุกอย่างแล้วแต่มันไม่เป็นผลสรุปก็คือผิดอะไรก็บอกนะมาชี้แจงมาปรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่อยากจะเรียกเท่าไหร่ตามอำเภอใจแล้วก็บอกให้หลบก,กล้องนี่ให้ความร่วมมือไปหมดแล้วเรื่องทุกอย่างส่งไปหมดแล้วขอบคุณค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเออขนาดเดียวกันที่พูดกับบีบซ เธอก็บอกบางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมครับว่าเธอไม่ใช่อยากไม่ใช่วีรตรีไม่ได้อยากจะสู้กับตํารวจไทยค่ะแล้วเธอก็บอกท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนบอกนะครับว่าคือย้ํากับ BBC ไทยตลอดว่าเธอเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาคนหนึ่งนะที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ที่แปลกประหลาดเรวรร้ายสำหรับตัวเธอเพื่อ เป็นอุทาหรณ์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นๆที่เดินทางไปประเทศไทยโดยเฉพาะคนเอเชียและคนที่พูดภาษาจีนกลางเป็นหลักฉันอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของฉันจะได้ตระหนักกันว่ามีอันตรายแบบนี้ฉันก็แค่คนธรรมดาฉันต่อสู้รัฐบาลหรือสู้กับประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้ฉันแค่นักท่องเที่ยวที่อยากจะบอกเล่าเรื่องที่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกโอ้ยนี่เธอกำลังต่อสู้กับรัฐบาลเหรอ น้องไรค่ะและเธอยังบอกด้วยนะว่าเธอเป็นเพียงหนึ่งในเหยื่อเพราะเธอเชื่อว่ามีคนไทยและคนต่างชาติอีกจํานวนมากที่ก็เผชิญเรื่องราวเลวร้ายแบบเดียวกันกับที่เธอโดนและเธอก็ปิดท้ายหวังว่าเรื่องราวของเธอจะช่วยให้ประเทศไทยดีขึ้นได้ช่วยตีแผ่สิ่งที่คนธรรมดาต้องอเผชิญนอกเหนือจากนั้นนอกจากบทสัมภาษณ์ที่เธอนั่งเปิดใจกับสื่อ BBC ค่ะ เปิดใจกับบีบีซีไทยแล้วก็เปิดใจกับสื่อไต้หวันมากมายเธอยังเขียนข้อความทุาผู้ชม,อมนอกจากการขอบคุณแล้วเธอก็ยังบอกขอบคุณน้ำใจสำหรับสิ่งที่เพื่อนใหม่ชาวไทยร่วมกันทำคุณสอนให้ฉันท่านทำได้รู้จักกับความกล้าหาญที่ไม่มีกำแพงด้านภาษามาปิดกั้นก็คงจะหมายถึงคนไทยที่เข้าไปแสดงความคิดความเห็นเธอบอกว่าประเทศไทยวัฒนธรรมไทยประชาชนไทยอาหารไทย จะเป็นสิ่งที่พิเศษกับฉันเสมอไปฉันจะมองไปข้างหน้าเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นสําหรับการบาิยรารอนาคตการค้นพบความจริงจะทําให้เรื่องนี้ยุติลงขอแสดงความนับถืออันอยู่ชิงท่านผู้ชมประเทศไทยวัฒนธรรมไทยประชาชนไทยอาหารไทยจะเป็นสิ่งที่พิเศษสําหรับฉันเสมอไปและอะไรที่พิเศษกว่า เจ็ดนิกายี่สิบสี่นาทีคําถามที่มันย้อนกลับมาที่ทําให้ผมต้องอดขบคิดไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอยู่สองสาตัวครับท่านผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับบุร่ไฟฟ้าผมเนี่ยพยายามจะค้นนะก็คือมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข<ฆ>เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กากรผมตรวจดูแล้ว ไม่มีบทบัญญัติเป็นรายละอักษรเลยว่าการครอบครองคือบีอยู่ในตัวหรือการเสพก็คือการสูบมันเป็นความผิดตามกฎหมายมันมีเฉพาะชัดเจนหนึ่งการนำเข้าซึ่งผิดกฎหมายาสองการจำหน่ายขายจ่ายแจกให้บริการาน้องใบให้บริการอย่างเช่นบารากูมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไปให้หนึ่ง ที่หะให้บริการก็ผิดและการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะที่เขาห้ามสูบแบบบุหร<ฆ>ี่อันนี้เนี่ยมีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนี่ถ้าผมผิดพลาดผมต้องกราบขออภัยด้วยความติดใจจริงๆท่านผู้ชมฮะว่ากฎหมายเอาเท่าที่ตอนนี้นะผมหมายถึงบทบัญญัตินะคือคำเลยอะท่านผู้ชมถ้าเป็นกรณียาบ้าเนี่ยครอบครองก็ผิด<ฆ>เสพก็ผิด<ฆ>ถูกไหม ถ้าเป็นกรณีเปรียบเทียบดีไหม,มกัญชาเงี้ยลองไปอ่ามันจะกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเรื่องกัญชาขายได้นะะอ่าข้าวสารไปดูสิอทองหลอไปดูแต่บูรพไฟฟ้าท่านผู้ชมประเทศไทย,ทม,ทไทยมีไว้ได้ครอบครองนี่ผิดหรือไม่มันก็เลยเกิดความคิดคำถามขึ้นมาว่าคือถ้ามันไม่ชัด แล้วไปตีความหรือบางคนบอกอันุโลมมาจากกรณีว่าศุลกากร<ฆ>ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีนําเข้าเสียภาษีการนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามันเสียภาษีไม่ได้เลยนะนัองไปเพราะมันห้ามนําเข้าถูกไหมน้องไบ<ฆ>ก็มีคนไปโยงใย,ยกฎหมายศุลก,กากรแล้วก็บอกว่ามันต้องรู้นะว่าการเอาเข้ามาในสิ่งผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นตีความว่าผิด<ฆ>ออาแต่เมื่อมันไม่ชัดท่านผู้ชม คำว่ากฎหมายเดี๋ยวข้อที่หนึ่งมันต้องบังคับใช้ได้ข้อที่สองมันตีความตามอำเภอใจไม่ได้นะฮะท<ะ>่านผู้ชมฮะอย่างกรณีบุรีไฟฟ้า,ฟา,ฟานักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาเนี่ยน้องไร้<ะ>คนไทยเนี่ยรู้หลบเป็นปีกผมหมายถึงใครก็ไม่รู้นะ,ะแต่อย่างที่ว่าเนี่ท่านผู้ชมฮะคือเขาเดินไปที่ตลาดก็ขายค่ะ เดินไปที่โรงพักตำรวจก็สูบม,มีบางคนผมไม่ได้ว่าทุกคนนะใช่ไหมไปสถานที่จุดไหนยังไงก็สูบเห็นคนสูบอ่ะอ่ะแต่พอเขาทำเจอด่านจับเจ็ดวกายี่สิบเจนาทีนี่คือความไม่ชัดเจนซึ่งจะไปหาคำตอบมาให้อย่างแน่นอนและถ้าเป็นอย่างนั้นประกาศเป็นวาระประเทศไทยไปเลยท่านผู้ชมว่าไม่มีกรณี ที่ถูกกฎหมายเลยถ้ามีกรณีของไม่ใช่ถูกกฎหมายยังไงก็ไม่ถูกการมีในครอบครองผิดประกาศให้โลกเขารับรู้กันทั่วทั่วแบบที่ต้องอต้องขนานใหญ่เลยน้องไป<ะ>แล้วก็ต้องจับใช้ครบถ่วนไอ้พี่ขายเนี่ยถูกไหม<ะ>หรือยังไงไม่อย่างนั้นมันกลายปเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหม,มเจ็ดโมงยี่สิบแนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา